นี้ครับมันจะเป็นเอฟเฟกต์ของทางค่ายบอสนะครับตัวนี้ก็คือเป็น Boss Distortion DS1 นะครับตัวที่เราคุ้นเคยกันดีส่วนตัวนี้เป็นโมเดลล่าสุดของเขานะครับก็ชื่อรุ่น Distortion DS1X นะครับก็คือจะเพิ่มปุ่มปรับต่างๆรวมถึงหน้าตาต่างๆเนี่ยแตกต่างกันไปเลยคือคิดง่ายๆว่าอย่าไปคิดว่ามันคือบอสตัวดั้งเดิมแล้วโมดิฟายขึ้นมานะมันคือเหมือนว่าเป็น Distortion ที่มีการพัฒนาปรับแต่งเสียงขึ้นมาเป็นเหมือนเป็นอีกรุ่นนึงรุ่นพิเศษขึ้นมาเลยครับก็จุดแตกต่างนี้มากมายนะอ่ะมาดูภายนอกกันก่อนนะครับก็คือDS1 ปกติก็จะทำสีทั่วๆไปเป็นเหมือนว่าซาตินฟินิชนะครับคือเคลือบด้านๆทั่วไปนะครับส่วน DS1X เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเคลือบถ้ามองใกล้ๆจะเป็นสีส้มๆและมีการเคลือบเงานะรวมถึงหน้าปัดก็แตกต่างกัน DS1 ปกติ3ปุ่มปรับนะส่วน DS1X เนี่ยจะมี4ปุ่มนะคือปุ่มโทนคอนโทรลจะแบ่งเป็น2ชุดมีปุ่มโลกับปุ่มไฮแยกกันนะทำให้ปรับซาวด์ได้หลากหลายผมลองเล่นดูสักพักแล้วรู้สึกว่า DS1X นี่จะมีความแรงของสัญญาณมากกว่านะรวมทั้งเอาท์พุตนะที่มากกว่าแล้วก็เกนที่มากกว่าดิสโทชันมากกว่ารวมถึงมีความหนาของเสียงคือเสียงแตกต่างกันชัดเจนเลยเดี๋ยวจะลองเทสให้ฟังครับดูการเชื่อมต่อก่อนกีตาร์ผมก็ใช้ของผมเองครับลาวิด CTO ปกติต่อผ่าน DS1 นะครับแล้วก็เข้า DS1X แล้วเข้าแอมป์แอมป์วันนี้ไม่ได้ใช้แอมป์หลอดครับใช้เป็นแอมป์หัวทรานซิสเตอร์ทั่วไปเป็นดัมนะครับของ Dimback นะครับซิกเนเจอร์ก็เสียงคลีนประมาณนี้นะครับยังไม่เปิดเอฟเฟกต์อันนี้ผมปรับเอฟเฟกต์อยู่ตรงกลางๆทั้งหมดให้ลองฟังดูว่าแตกต่างกันยังไงก่อนนะอันนี้เริ่มจาก DS1 ปกตินะครับข้ามมาเป็น DS1X นะครับเสียงจะค่อนข้างแตกต่างชัดเจนนะ DS1X จะมีความหนาของย่านเบสมากกว่ารวมถึงเกนที่เยอะกว่าแล้วก็เอาท์พุตค่อนข้างมากกว่าเดี๋ยวคราวนี้กลับมาเสียงคลีนนะครับผมจะลองเปิดแล้วก็ให้เลเวลเสียงแตกเนี่ยมันพอๆกับเสียงคลีนที่สุดว่าบาลานซ์ที่สุดอยู่ที่ปุ่มประมาณไหนถ้าอยากให้เสียงคลีนไอเสียงแตกมันบาลานซ์กับเสียงคลีนสำหรับ DS1 ปกตินี่ผมจะต้องเปิดมาถึงประมาณบ่าย3นาฬิกาเลยนะครับถึงจะค่อนข้างดังโอเคคราวนี้กลับมา DS1X บ้างครับเร่งมาประมาณบ่ายโมงบ่ายหนึ่งบ่ายสองนี่ก็ดังพอๆกับเสียงคลีนหรือเกือบจะดังกว่าด้วยนะครับอันนี้คือจุดแตกต่างคราวนี้ลองมาเช็คเรื่องสัญญาณ distortion มาเสียงแตกว่าน้อยสุดมากสุดของแต่ละก้อนมันแตกต่างกันยังไงครับตอนท้ายๆ DS1 ก็จะมีความแรงตามสไตล์นะได้แต่เหมือนว่าลักษณะคาแรคเตอร์เสียงจะเปลี่ยนไปนิดนึงครับความแตกของเสียงแตกต่างเดี๋ยวคราวนี้ลองเป็นตัว DS1X บ้างครับก็
DS1X ก็จะมีความแรงของสัญญาณมากกว่านะรวมถึงว่าคาแรคเตอร์ซาวด์นี่จะแตกต่างกันนะครับคือตัว DS1 จะมีความตื้อๆติดฟัดหน่อยแต่ DS1X นี่ไอ้ความตื้อติดฟัดจะลดลงครับหายไปเอาดูคาแรคเตอร์หลักแล้วก็รวมถึงเกณฑ์เป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวคราวนี้จะปรับเหมือนเดิมผมจะลองปรับเกณฑ์ให้มันพอเหมาะที่สุดที่พอเล่นได้แล้วก็ปรับโทนของ DS1 ก่อนแล้วกันว่าที่ชอบได้ประมาณไหนมาเป็น DS1X มันครับก DS1X ก็จะเสียงมีอะไรที่มันมากกว่านะฟังดูหนักแน่นกว่าเกณฑ์เยอะกว่าอะไรอย่างนี้เดี๋ยวคราวนี้จะลองมาเช็คพวกจำโฟกัสเรื่อง DS1X อย่างเดียวนะครับจะมาเช็คเรื่องปุ่มต่างๆว่ามันได้แค่ไหนบ้างนะโดยพวก EQ มันปรับมากลางๆเหมือนเดิม Distortion ลดลงนะครับลองมาเช็คเรื่องปุ่ม Low นะเราปิด0ก่อนนะสไตล์เหมือนแอมเล็กๆนะเวลาเล่นพอเร่งเลยประมาณบ่ายนาฬิกาบ่ายโมงมานี่ก็รู้สึกว่าเบสค่อนข้างเยอะมากนะโหแบบอุดและเสียงสะเทือนมากสะเทือนห้องนะแล้วก็ความดังค่อนข้างเยอะต้องลดเลเวลลงมาหน่อยครับชดเชยย่านเบสนี่ค่อนข้างกว้างมากจริงๆนะสำหรับย่านโลของเขาคราวนี้เรามาเสียงแหลมมากเสียงไฮเลนก็ทำออกมาได้ค่อนข้างกว้างนะถ้าเทียบกับตัวดั้งเดิมก็ถือว่ามีการพัฒนาขึ้นมามากมายทั้งเรื่องเกณฑ์นะแล้วเรื่องความเอาท์พุตเลเวลนะรวมถึงลักษณะคาแรคเตอร์เสียงก็ปรับได้กว้างดีก็ถือว่าแจ๋วมากเลยกับ IDS1 รุ่นใหม่ตัวนี้นะครับจบแล้วครับ